วัสดีทุกคนคุณอยู่ในช่องเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตวันนี้เราจะพาไปพบตัวต่อตัวกับหมีที่โตเต็มวัยคุณคงไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบในคลิปแน่ๆนักล่าตัวนี้มีความสามารถหลายอย่างเราได้เตรียมช็อตเด็ดๆที่คุณยังไม่เคยเห็นเช่นการโจมตีของหมีมาดูกันว่ามันมีความสามารถอะไรบ้างมาดูกันเลยฉากเด็ดนี้ถ่ายได้ในรัฐไวโอมิงสหรัฐอเมริกาในปี2559มีกริซลี่โล่ต้อนวัวตัวเล็กมันพยายามวิ่งหนีแต่หนีไม่ทันมีพยายามกัดและกดกระแทกพื้นคงเป็นเพราะหมีหิวมากแน่ๆเลยจึงโล่กัดวัวอย่างไร้ความปราณีฉากต่อไปนี้ถ่ายได้ในปีลิมเบิร์กเทนเนสซีเป็นเหตุการณ์ที่หมีกำลังกัดหมูป่าและพยายามดึงมันเข้าป่าแต่ทางขึ้นชันเกินไปหมูพยายามกรีดร้องและต่อสู้หมีจึงตัดสินใจฆ่าหมูป่าแล้วเดินกลับเข้าป่าไปฉากเกี่ยวกับการกินเนื้อของพวกเดียวกันเองของหมีขั้วโลกอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เราไม่ค่อยได้เห็นสิ่งนี้พฤติกรรมแบบนี้อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกฉากนี้ถ่ายทำได้ในช่วงการเดินทางของลูกเรืออาร์กติกเราได้เห็นหมีขั้วโลกตัวผู้ที่ไล่ตามตัวเมียกับลูกแม้ว่าตัวเมียจะพยายามปกป้องลูกก็ไม่สามารถจะสู้แรงของตัวผู้ได้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทำให้หมีเข้าถึงแหล่งอาหารทั่วไปได้ยากเหตุการณ์นี้ถูกถ่ายโดยบังเอิญในรัฐแอริโซนาหมีกำลังจะกัดลูกกวางพอแม่กวางมาก็รีบปืนต้นไม้แต่มันเห็นว่าแม่กวางไม่ทำอะไรมันเลยกัดลูกกวางต่แต่แม่กวางทนไม่ไหวพยายามใช้กีบถีบหมีเลยวิ่งหนีขึ้นต้นไม้จากนั้นกวางกับลูกก็เดินจากไปฉากนี้อยู่ใกล้ถนนถ่ายจากในรถจะเห็นกวางขนาดใหญ่อยู่ข้างหน้านอนอยู่ข้างถนนมีหมีอยู่ข้างๆและพยายามลากเข้าป่าหมีตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นรถผ่านมาไม่น่าเป็นไปได้ที่หมีจะโจมตีกวางตัวขนาดใหญ่ได้สุดท้ายหมีตกใจกลัววิ่งหายเข้าไปในป่า